สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะช่วงหน้าฝนนะคะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยหอยทากตัวอย่างใหญ่เลยค่ะอากาศชื้นนะคะดินชื้นเขาจะออกมากัดกินพืชผักของเราเยอะมากๆเลยค่ะนี่เป็นตัวการสำคัญเลยนะคะที่สร้างปัญหานะคะสำหรับพืชผักของเราวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะมากำจัดหอยทากหอยเจดีหอยเวียนพวกนี้ค่ะด้วยวิธีง่ายๆคุณผู้ชมเห็นตัวเขาไหมตัวเขาจะอ่อนๆ นะคะนิ่มๆเวลาเขาเดินนะคะเขาจะแพ้ความเป็นกรดเป็นด่างค่ะเมื่อครั้งที่แล้วแม่จิ๋มเสนอวิธีแบบง่ายๆนะคะแต่ได้ผลดีนั่นคือเปลือกไข่นะคะวันนี้ก็จะมีอีกวิธีนึงนะคะเพื่อมากำจัดหอยทากพวกนี้กันเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะดูสิคะเนี่ยกินคะน้าแม่จิ๋มซะไม่เหลือชิ้นดีเลยนะคะกัดแหว่งไปหมดเลยค่ะเนี่ยเหลือแต่ก้านนะคะแข็งๆเขาไม่กินด้วยนะทิ้งหลักฐานไว้ด้วยค่ะมูลค่ะกองเต็มเลยนะคะเนี่ยเธอกินแล้วเธอก็ทิ้งหลักฐานไว้เพียบค่ะใต้กระถางก็มีนะคะเขียวเลยค่ะเนี่ยเม็ดกลมๆหอยทากนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่กระถางข้างๆค่ะไม่มีเขียวงามนะคะโหยิ่งต้นนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยอวบดีมากๆเลยค่ะเพราะว่านี้แม่จิ๋มป้องกันไว้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะมากำจัดหอยทากหอยเจดีหอยเวียนนะคะด้วยวิธีง่ายๆหาวัสดุง่ายๆนะคะสะดวกวิธีไหนก็เลือกใช้วิธีนั้นได้เลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่แม่จิ๋มจะใช้กำจัดหอยป้องกันหอยทากหอยเจดีหอยเวียนนะคะในวันนี้ก็จะมีหลายตัวเลยค่ะคุณผู้ชมสะดวกวิธีไหนนะคะมีอันไหนก็เลือกใช้วิธีนั้นเลยนะคะก็จะมีผงขี้เถ้าถ่านนะคะผงขี้เถ้าถ่านเขาจะมีความเป็นด่างสูงนะคะแล้วก็มีกรรมฐานซึ่งหอยทากหอยเวียนพวกหนอนแมลงเขาก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดานอกจากว่าเราจะใช้พวกหมักเนื้อสัตว์ให้นุ่มนะคะใช้ชะล้างสารพิษเวลาเราไปซื้อผักตามตลาดมาอย่างเงี้ยค่ะใช้ผสมกับน้ำนะคะแช่ผักล้างผักจะชะล้างสารพิษออกไปได้เป็นอย่างดีเลยค่ะปูนขาวค่ะปูนขาวตัวนี้จะเป็นปูนขาวที่เราไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างนะคะที่เขาใช้รองก้นบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้ค่ะเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นี่เวลาใช้แล้วอย่าทิ้งนะคะเก็บไว้รวมๆกันมีประโยชน์มากๆสำหรับพืชผักของเรานะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะวิธีแรกก่อนนะคะใช้เปลือกไข่อันนี้แม่จิ๋มเคยนำเสนอไปแล้วนะคะได้ผลดีมากๆเลยสำหรับหอยทากพอทำแล้วนะคะหอยทากไม่มากัดกินใบพืชผักของแม่จิ๋มจริงๆนะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็หาวัสดุง่ายนะคะขยำแบบนี้บี้เปลือกไข่พอหยาบๆนะคะเขาจะมีความคมค่ะซึ่งเวลาหอยทากเนี่ยเขาเดินมาผิวอ่อนๆที่แม่จิ๋มบอกอะเนาะนิ่มๆของเขาอะมันจะบาดค่ะแล้วเขาก็จะไม่ค่อยกล้าเข้ามากินพืชผักของเราเลยวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะแล้วก็ได้ผลดีมากๆหลังจากที่ได้แล้วก็นำไปโรยตามโคนต้นไม้เลยค่ะรอบๆค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแม่จิ๋มทำเมื่อครั้งที่แล้วโรยในกระถางแบบนี้เลยนอกจากว่าจะบำรุงพืชผักของเราไปในตัวคือเขามีแคลเซียมสูงนะคะยังป้องกันหอยทากหอยเวียนหอยเจดีได้เป็นอย่างดีเลยนี่คุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยไม่มีรอยกัดเลยนะเพราะว่าเขาไม่ขึ้นมาไม่ได้เป็นวิธีที่หนึ่งที่ง่ายสุดเลยนะแต่เห็นผล 100% ค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีต่อไปค่ะวิธีที่2นะคะโหคุณผู้ชมดูกระถางนี้สิคะเนี่ยกินหมดจริงๆเลยค่ะใบไม่เหลือเลยนะคะเหลือแต่ยอดไว้เนี่ยแล้วเขาก็ทิ้งหลักฐานนะคะเป็นมูลค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยคือถางนี้แม่จิ๋มไม่ได้ใส่เนาะแต่กระถางที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยได้ใส่นะคะเปลือกไข่แล้วก็ขี้เถ้าลงไป
เขาก็ไม่มากัดกินเลยค่ะเนี่ยเห็นได้ชัดเลยซึ่งกระถางนี้อยู่ติดกันนะคะทำไมเลือกกินแต่อันนี้เพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ป้องกันไว้ไงคะเดี๋ยววันนี้เราก็มาใส่ขี้เถ้าลงไปก่อนนะคะอันดับแรกผงขี้เถ้าเขาจะมีกรรมฐานนะคะซึ่งสามารถไล่หนอนแมลงได้หอยทากอะไรพวกนี้ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะทำให้ปรับสภาพดินนะคะได้ดีเพราะว่าเขามีความเป็นด่างสูงน้ำไปเรื่อยๆเขาก็จะเป็นปุ๋ยไปในตัวด้วยนะคะทำให้พืชผักของเราแตกยอดแตกใบดีค่ะหลังจากนั้นก็โรยด้วยเปลือกไข่นะคะรอบๆวงกว้างๆเนี่ยค่ะเวลาหอยทากเขาเดินมาเนาะมันก็จะบาดผิวนิ่มๆอ่อนๆของเขาอะเขาก็จะไม่กล้าเข้ามาใกล้พืชผักของเราเนาะยิ่งช่วงนี้หน้าฝนค่ะคุณผู้ชมโอ้โหออกมานี่แบบเป็นฝูงเลยนะคะไม่ใช่มาแค่ตัว2ตัวนะเนี่ยดูสิเนี่ยกินซะใบขาดหลุดลุ่ยหมดเลยค่ะเนี่ยโหมันสร้างความเสียหายให้กับพืชผักของเราจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมเท่านี้ก็เป็นวิธีป้องกันแบบง่ายๆนะคะแม่สิงจะพามาดูกระถางนี้นี่ต้นนี้ยังอวบสวยงามมากเลยค่ะคะน้าเห็นไหมคะซึ่ง3กระถางนี้เขาอยู่ติดกันหมดเลยนะคะคุณผู้ชมแต่กระถางนี้นี่ทำไมต้นอวบใบอวบใบเขียวงามจังก็คือแม่สิ่งใส่ผงขี้เถ้าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็โรยด้วยเปลือกไข่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะได้ผล 100% ค่ะและนี่จะเป็นพริกนะคะแม่จิ๋มปลูกในกระสอบนะคะแล้วก็จะเป็นมะเขือค่ะมะเขือยาวม่วงตอนนี้กำลังติดลูกค่ะนี่ลูกเล็กๆนะคะป้องกันหอยแมลงหนอนนะคะมากัดกินใบพวกเพี้ยด้วยวิธีนี้เลยค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะอย่าให้โดนใบนะคะเพราะว่าพืชผักบางชนิดถ้าโดนใบนี้ใบอาจจะไหม้ได้นะคะเราโรยด้านล่างนะคะรอบๆกระถางค่ะประมาณ1ช้อนนะคะนี่ค่ะโดยที่ไม่ต้องรดน้ำนะคะคุณผู้ชมรอบนอกเลยค่ะนี่ค่ะปูนขาวค่ะนี่ไม่เห็นใช้จะหมดแล้วเดี๋ยวจะได้ไปซื้อมาไว้นะคะประมาณ1ช้อนค่ะรอบๆโคนต้นเลยนอกจากกำจัดเชื้อราที่มากับหน้าฝนแล้วนะคะยังช่วยป้องกันแมลงหนอนหอยทากนะคะพวกเพี้ยมดนะคะได้ด้วยเป็นอย่างดีเลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมสะดวกวิธีไหนก็ใช้ได้เลยนะคะคือพวกหอยทากเนี่ยเขาจะแพ้ความเป็นกรดเป็นด่างนะคะความเค็มความเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็มีแบบว่าเอาเกลือมาโรยก็ได้นะคะเพราะว่าพอโดนผิวเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อผิวของหอยทากแน่นอนเขาตายได้เลยถ้าตายเร็วมากนะคะถ้าเป็นเกลือค่ะแต่ว่าพืชบางชนิดนะก็ไม่เหมาะค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะโรยด้วยเกลือนะคะพยายามอย่าให้โดนใบนะคะเพราะว่าน้ําเกลือนี่จะมีผลต่อต้นไม้ของเราได้นะคะมันจะไหม้ค่ะแต่ถ้าถามว่าทําให้ต้นไม้ตายไหมไม่ตายนะคะแล้วก็โรยเกลือเฉพาะรอบๆนอกค่ะเท่านี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะเพื่อป้องกันและกําจัดหอยทากหอยเจดีค่ะถ้าเราป้องกันนะคะมันก็ไม่มากัดกินใบแล้วก็จะได้พืชผักนี่แหละค่ะสวยๆงามๆแบบนี้เลยเป็นคะน้าที่แม่จิ๋มหว่านไว้ลงกระถางนะคะเนี่ยกำลังจะโตค่ะถ้าเราไม่ป้องกันไว้ก่อนนะคะเขาก็จะมากัดกินใบนะคะแหว่งแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะคะก็ลองนำวิธีที่แม่จิ๋มแนะนำเนี่ยไปทำใช้กันดูนะคะสะดวกวิธีไหนหาวัสดุอันไหนได้นะคะก็ทำอันนั้นเลยค่ะให้ผลทุกวิธีเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นวิธีแบบง่ายๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชม
พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ